สวัสดีครับพบกับผมมานพินและ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับวันนี้พามาดูบุฟเฟ่อาหารเช้าของโรงแรมตุรกีนะครับที่กรุงอิสตันบูลเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของตุรกีนะครับแต่ตอนหลังเขาเปลี่ยนเมืองหลวงแล้วนะครับอันนี้ก็พามาให้ดูนะครับว่าเพราะว่าเมื่ออาหารเช้าเนี่ยบุฟเฟ่โรงแรมแต่ละประเทศไม่เหมือนกันของตุรกีเนี่ยลักษณะเขาจะเป็นสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนนะครับเห็นไหมครับมีบางอย่างมันไม่เหมือนกันนะครับมีไข่ต้มมีอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็แต่ที่ว่าของที่นี่เนี่ยที่โดดเด่นต่างไปนะครับก็คือว่าจะเป็นสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนเมดิเตอร์เรเนียนก็จะมีพวกผักพวกชีสพวกธัญพืชหรือพวกอะไรเงี้ยหลากหลายนะครับรวมทั้งพวกเนี่ยส้มมะนาวอะไรต่ออะไรนะครับมีชีสให้เลือกหลายแบบนะฮะแล้วก็มีมะกอกนะฮะมีอันนี้มีทั้งแยมนะครับแยมก็วางเป็นถ้วยๆเลยแล้วก็มีคล้ายๆแบบแยมที่นี่อะไรเชื่อมแล้วก็อะไรต่ออะไรเยอะแยะครับหลายอย่างนะครับอาจจะไม่เหนียวมากอันนี้นี่ครับหนึ่งนะครับนี่แม่ไม่ต้องไปใส่เสียงใหม่เพราะมันมีเสียงอย่างที่เห็นเมื่อกี้ก็คือแยมเชอร์รี่ครับอันนี้ก็เป็นแยมแอปริคอตนะฮะก็มาเป็นลูกๆเลยนะครับแยมเชอร์รี่เนี่ยเมืองไทยผมคิดว่าคงไม่มีนะครับนะฮะแล้วก็มีชีสอีกหลายแบบบางอันนี่ขอให้ระวังเค็มมากแล้วก็มะกอกครับมีทั้งมะกอกเขียวมะกอกดำนะครับแล้วก็มะกอกเหลืองอันนี้ก็ให้ระวังเหมือนกันครับบางอันเนี่ยเค็มสุดๆเลยนะครับแล้วก็มีเหมือนผักชีลาวนะครับแล้วก็มีชีสแบบทั้งเนยนะครับมีทั้งเนยเมื่อกี้ซ้ายสุดเป็นเนยแล้วก็มีชีสแล้วก็ไอ้นี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นชีสเป็นครีมอีกแล้วก็โยเกิร์ตมีทั้งแบบปรุงรสแล้วก็โยเกิร์ตแบบมาดิบๆอย่างนี้นะครับที่คนตุรกีก็ชอบทานโยเกิร์ตมากเพราะโยเกิร์ตถูกนะครับเทียบกับบ้านเรานี่ถูกกว่าเรียกว่าราคาเขาถูกกว่าเราเป็น10เท่าอ่ะเรียกว่าอย่างนั้นได้เลยนะครับแล้วก็มีพวกไอ้นี่เอาไว้ทาไว้ราดมีลูกเกดมีอะไรต่ออะไรที่ไว้ทานนะครับแล้วก็มีขนมปังนะฮะนี่ก็ขนมปังทั่วไปนะครับเดี๋ยวจะให้ดูมีขนมปังแบบตุรกีอย่างอันนี้ฮะจริงๆแล้วมันจะเป็นวงเนี่ยแล้วก็เขาหักมาเขาตัดมานะครับนี่ครับจะมีเหมือนก็โรยงานะครับคล้ายๆเพรสเซลของเยอรมันแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คนตุรกีชอบทานมากครับทานกันเป็นหลักเลยแล้วไอ้พวกนี้จะเป็นพวกเอาไว้เขาเรียกว่าเครื่องปรุงเครื่องเคียงนะครับทานกับสลัดกับผักแล้วก็มีน้ำมันน้ำมันหลายแบบครับเป็นน้ำมันมะกอกตรงนี้ก็เอาไว้ราดนะครับไว้ราดเอาไว้จิ้มไว้อะไรก็ได้นะฮะมะเขือเทศนี่อร่อยมากครับผักสดอร่อยจริงนะครับแล้วก็มีครีมโยเกิร์ตปรุงรสอะไรอีกนะครับอันนี้ตัดมาที่ทางการผมก็มีฟิกนะครับลูกฟิกกับลูกมะเดื่อแห้งมีเนยแบบต่างๆมีชิ้นแบบต่างๆน้องมะกอกมาลองทานกันดูนะครับของถ้าเกิดใครไม่ถนัดของพวกนี้ก็จะได้ทราบข้อมูลไว้เลยผมก็บอกเล่าไว้นะครับอันนี้ก็เป็นสไตล์ของโรงแรมตุรกีครับอาหารแบบตุรกีซึ่งเป็นแบบสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนจัดๆเนี่ยหลายคนอาจจะไม่เคยทานหรือว่าไม่ถนัดนะครับพวกชีสนมเนยขนมปังเนี่ยแต่ว่าผมอยากแนะนำว่าให้ลองทานดูนะครับพอเราไปถึงที่ไหนเนี่ยจะดีจะร้ายยังไงเนี่ยมันต้องมีสักอย่างที่เราชอบแล้วได้ทดลองสิ่งใหม่ๆเนี่ยถือเป็นประสบการณ์การเดินทางนะครับอันนี้เป็นปอเปี๊ยะเมื่อกี้ที่เห็นนะฮะก็อะไรไม่รู้ไส้อะไรก็ไม่รู้ครับก็ปอเปี๊ยะบ้านเราก็น่าจะอร่อยกว่าเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นโยเกิร์ตนะครับอันนี้เป็นครีมโยเกิร์ตปรุงรสก็รสชาติถึงแม้ปรุงรสก็ไม่ได้หวานเท่าบ้านเรานะครับแล้วพวกนี้ก็จะเป็นแฮมบางๆนะชีสเยอะมากครับมีเนยมีชีสสามเหลี่ยมมีชีสสมุนไพรชีสขาวเชดดาร์ชีสมีแฮมผลไม้แห้งนี่แบบเมดิเตอร์เรเนียนแล้วก็มีชีสเป็นครีมชีสไว้ทาอีกนะครับแล้วอันนี้ก็มีไส้ชีสไส้อะไรขอเปรี้ยวซะชีสเดี๋ยวยังไม่ได้นะ
ก็โยเกิร์ตเปล่าโยเกิร์ตผลไม้เค็มครับชีสเค็มมากเอาตรงนี้อันนี้ไม่เค็มแต่ว่าอันนี้เค็มมากแก้มขนมปังครับขนมปังนี่ขายหน้าโบสถ์ไอ้หน้ามัสยิดมันว่าลูกฟิกลูกฟิกมันกินกับชีสอ่ะไม่กินแล้วบอกว่าอร่อยลูกอะไรได้ไอ้องุ่นไอ้มะเดื่ออันนี้มะเดื่อแห้งเปรี้ยวไป3-4อันเคี้ยวนี่